รักสดุดอีกคู่เต้ยจรินพรเปิดใจเลิกลาเจโตเสียใจแต่เดี๋ยวก็คงดีขึ้นเต้ยจรินอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้กลับมาเป็นโสดแล้วเลิกลากับเจโตด้วยความเข้าใจไม่มีเรื่องของมือที่สามทำเอาช็อกเบาๆเมื่อล่าสุดนางเอกสาวร่างเล็กเต้ยจรินพรที่ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้ว่าโสดซะแล้วหลังตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับเจโตปณิธิเหลือเพียงเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันโดยเต้ยเผยว่าทั้งสองคนพูดคุยกันแล้วก็จบกันด้วยดีมากๆพี่เขาน่ารักมากแต่พอคุยกันไปเรื่อยเป็นฟิลเพื่อนกันเป็นแบบนี้มาประมาณ3เดือนแล้วเราตัดสินใจมาพักหนึ่งแล้วช่วงนั้นมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันเราพยายามที่จะปรับกันแล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วกับสิ่งที่เป็นแบบนี้เราโตแล้วถ้ารู้ว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องยื้อดีกว่าเราเองก็อยากเจอคนที่พอดีกันโอกาสกลับมาตอนนี้มีคุยกันบ้างแต่ก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าสบายใจทั้งคู่ยืนยันไม่มีเรื่องของมือที่3เป็นเรื่องของคน2คนรู้ว่าคู่เราคนเชียร์เยอะพอมันเป็นแบบนั้นก็เศร้าเหมือนกันมันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเต้ยมากกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากขึ้นและมันก็จะดีขึ้นเสมอก็มีคนบอกหลายคนว่าถ้าเจอคนที่ใช่มันจะง่ายมากเลยรอดูอยู่ค่ะหวังว่าวันหนึ่งจะเจอคนนั้นตอนนี้ไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็ต้องดูว่าเข้ากันได้หรือไม่แต่ก็ต้องดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่าเพราะเต้ยเองก็ไม่ได้หมดศรัทธาเรื่องความรัก